สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ตัว Set Index นะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ 6.62 จุดหรือประมาณ 0.48% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,385.11 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่แถวประมาณ 36,773 ล้านบาทนะครับปัจจัยกดดันสำคัญแน่นอนมาจากปัจจัยต่างประเทศนะครับหลังจากที่ตัวดัชนี CPI ของสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะลดลงจากระดับ 3.3% เนี่ยมาอยู่ที่ระดับ3.1% นะครับคือขยายตัวลดลงก็จริงแต่ว่าการขยายตัวลดลงเนี่ยมันก็ยังคงมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้ที่ว่าจะขยายตัวประมาณ 2.9% นะครับเหตุผลก็คือเป็นเรื่องของภาคบริการที่ยังคงขยายตัวต่อนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ความกังวลนะครับต่อการที่เฟดเนี่ยอาจมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่คาดเนี่ยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับซึ่งก็ไทยเราเองเนี่ยก็โดนในส่วนนี้ไปด้วยนะครับโดยแรงขายหลักๆเลยเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่ม Energy นะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยก็กดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ Most Impact อันดับที่1เนี่ยจะเป็นตัว Delta นะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ 3.66% นะครับ Impact ต่อตลาดประมาณ -3.02 จุดอันดับที่2เป็นตัว OR นะครับลดลงไปประมาณ 3.72% Impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.68 จุดอันดับที่3เป็นตัวปตท.นะครับลดลงไปประมาณ 0.71% Impact ต่อตลาดไปประมาณลบ 0.57 จุดอันดับที่4นะครับเป็นตัว KCE นะครับลงมาถึง 10% ด้วยกันนะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว BDMS นะครับโดยแรงขายเนี่ยก็กดดันนะครับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มปิโตรคอมเมอร์สแล้วก็แบงค์นะครับก็หลักๆเลยนะครับประเด็นเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่คาดตรงนี้เนี่ยก็กดดันนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามต่อแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแรงเก็งกำไรนะครับในการประกาศผลประกอบการนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะต้องรอดูในประเด็นนี้ต่อไปทางเทคนิคนะครับยังสามารถยืนเหนือระดับ 1,380 ได้นะครับก็ยังคงมีโอกาสในการรีบาวด์ลุ้นปิดแกปที่ 1,392 และ 1,400 กลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ